เราจะไปฟังเรื่องของคุณเคครับคุณเคเคยมาเล่าเรื่องชั้น7หลายคนคงจะจำกันได้เรื่องนั้นก็สนุกตื่นเต้นวันนี้คุณเคมาพร้อมกับเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยที่เกิดขึ้นอ๋อเป็นเรื่องราวของคุณลุงท่านหนึ่งครับของคุณลุงท่านหนึ่งเกี่ยวกับของฝากที่ติดมือมาครับใช้ชื่อเรื่องว่าบังเอิญครับเดี๋ยวมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่8ของเราในค่ำคืนวันนี้จากสายของคุณเคครับสวัสดีครับคุณเคสวัสดีครับพี่แจ๊คขอบคุณมากๆคืนนี้อยู่ดึกนิดนึงรบกวนด้วยนะคุณเคนะครับไม่เป็นไรครับพี่อ๋อนะครับเห็นคุณเคบอกตื่นเต้นเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆโอ้อุ้ยเสียงอะไรอ่ะหมาหอนพี่แป๊บนึงครับเออผมก็ได้ยินเสียงหมาหอนโอ้ยหมาหอนว่ะเฮ้ยแล้วมันประจวบเหมาะมากเลยคุณเคโอ้ยพี่แจ๊คเฮ้ยเมื่อกี้เสียงด้วยเมื่อกี้เสียงอะไรอ่ะโอ้ยเดี๋ยวคุณเคมีเสียงหมาหอนแล้วมีอีกเสียงหนึ่งเมื่อกี้ไม่มีแล้วพี่แจ๊คจริงๆในหูฟังผมฟังชัดเจนมากเสียงมันประมาณโอ้ยโอ้ยโอ้ยเนี่ยเสียงข้างบ้านดีข้างบ้านคุยกันครับโอ้โหแต่หมาหอนชัดว่ะโอ้ยพี่ผมเดี๋ยวแป๊บอันนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังว่ามันไม่ใช่ sound effect นะฮะโทรมาปุ๊บสวัสดีทักทายกันหมาหอนเลยเงียบเงียบแล้วครับพี่เงียบแล้วเงียบแล้วผมเดินออกมาจากเมื่อกี้แล้วครับเดี๋ยวถามก่อนตอนนี้โทรมาจากที่ไหนเนี่ยผมอยู่ภูเก็ตครับพี่อยู่ภูเก็ตครับตอนนี้ยืนอยู่หลังบ้านไฟดับในบ้านเอาไฟดับด้วยอยู่หลังบ้านครับโอ้ยคุณเคโอเคนะโอเคพี่โอเคไหวนะไหวพี่ไหวโอเคเดี๋ยวเรามาอยู่เป็นเพื่อนกันนะครับมาว่ากันถึงเรื่องนี้เป็นเรื่องของคุณลุงท่านหนึ่งครับที่เขาเล่าให้คุณเคฟังหรือว่ายังไงฮะผมจะต้องบอกว่าก่อนอื่นเนี่ยผมขอบอกก่อนว่าอยากให้พี่แจ็คตั้งใจฟังเรื่องนี้ให้ดีๆนะครับพี่แจ็คครับอาจจะผมว่าไม่แน่สำหรับพี่แจ็คไม่น่าจะงงหรอกครับแล้วก็อยากจะบอกว่าเรื่องนี้ผมอ่ะได้ฟังมาแล้วก็มีส่วนร่วมในเหตุการณ์แค่นิดนึงนะครับจะเริ่มเล่าเลยไหมพี่แจ็คได้เลยครับเรื่องของบังเอิญที่ว่านี้ไปยังไงเชิญเลยฮะครับพี่แจ็คย้อนกลับไปก่อนที่ผมจะมาภูเก็ตเนี่ยมีโอกาสได้กลับบ้านที่เชียงใหม่นะครับตอนนั้นผมจำว่าน่าจะเดือนมิถุนาหรือเปล่าประมาณนี้นะครับพี่อย่างที่ผมเคยเล่าไปก่อนแล้วว่าบ้านของผมเนี่ยเป็นบ้านสวนเนาะแล้วผมก็จะมีสวนสลัดมีอะไรเนี่ยครับซึ่งวันนั้นผมก็ทำงานของผมไปปกติเวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งนี่แหละครับพี่ตอนนั้นผมก็ยังอยู่สวนอยู่มันมีรถคันหนึ่งเป็นรถเก๋งนะครับสีแดงๆขับเข้ามาแล้วก็มาจอดที่โรงรถบ้านผมด้วยความที่ผมก็มีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาตลอดอยู่แล้วนะครับพี่แจ็คเราก็เลยแบบไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเนี่ยเราก็เดินเข้าไปเพื่อที่จะแบบเฮ้ยสวัสดีมาทำอะไรหรือเปล่าครับต้องการอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยพอไปถึงปุ๊บเป็นคุณลุงกับคุณป้าคู่หนึ่งเดินลงมาครับเราก็สวัสดีแกไปตามมารยาทแล้วนะครับเนาะแล้วก็ถามว่าต้องการอะไรครับแกก็ถามว่าเนี่ยคุณอาอยู่ไหมเป็นเพื่อนกับคุณอาพอผมคุยได้สักพักนึงผมก็จับใจความได้ว่าคุณลุงอ่ะชื่อลุงอเนกนะครับแล้วก็คุณป้าคุณชื่อคุณป้าสมพรคือแกเป็นคนอุตรดิตถ์แล้วก็เป็นเพื่อนกับคุณอาของผมนะครับคือแกเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนนายหน้ารับซื้อลำไยอ่ะพี่เป็นพ่อค้านายหน้าไปรับซื้อลำไยตามสวนตามบ้านใช่ใช่ประมาณนั้นนะครับแล้วคือตอนนี้อ่ะแกก็ว่าแกจะมาหาซื้อที่ในบริเวณจังหวัดลำพูนหรือจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเพื่อที่จะทำเป็นโกดังนี่คือแบบโกดังโล่งๆเพื่อที่จะเอาไอ้ตัวคัดลำไยเอามาตั้งไว้เนี่ยครับพี่โอเคแกก็เลยบอกว่าเนี่ยจะมาหาอาเพราะว่าแกเป็นเพื่อนกับคุณอามาก่อนครับซึ่งว่าอยากให้อาแนะนำที่อะไรก็แล้วแต่แกไปผมก็โอเคไม่ได้สนใจอะไรมากผมก็เลยพาแกเข้าบ้านไปนั่งกินชากินน้ำกันอยู่ที่บ้านพอแกคุยกันสักพักหนึ่งเนี่ยพี่ผมก็ปลีกตัวมาเพราะว่าผมก็มีงานอยู่ผมไม่ได้สนใจอะไรก็ทำงานไปอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงนี่แหละครับพี่แจ็คแกก็โอเคแกก็เดินออกมาสองคนคแล้วก็แบบมาที่สวนผมเนี่ยแล้วก็บอกเนี่ยเดี๋ยวจะไปหาซื้อที่ต่อนะตอนนี้แบบมาขี่รถพักผ่อน
ครับแกก็ซื้อผักซื้ออะไรกลับไปแกบอกเฮ้ยเดี๋ยวมาเที่ยวใหม่เวลากันถ้ามันได้ที่แล้วแกก็ขับรถออกไปพอหลังจากนั้นผมก็ไม่ได้สนใจอะไรเลยพี่แจ๊คประมาณ2อาทิตย์นิดๆ นะครับผมก็ทำงานปกตินั่นแหละสักพักก็มีรถไอ้รถเก๋งคันสีแดงเนี่ยเหมือนเดิมเลยขับเข้ามาแล้วก็มาจอดแต่วันนี้ผมไม่ได้เป็นคนเดินเข้าไปทักทายแกก่อนแกเดินลงมา2คนมาทักทายผมและแกก็ถือถุงอะไรไม่รู้มาผมก็ถามว่าเออคุณลุงมาหาอาเหรอเนี่ยเขาก็บอกเออมาหาอามาหาอาเพราะว่าตอนนี้ผมก็ถามว่าทำไมลุงยังไม่กลับอุตรดิตถ์อีกเหรอแกบอกเออตอนนี้แกได้ที่แล้วผมก็เลยเอ้ยดีใจด้วยนะลุงเนี่ยแต่ผมก็ถามว่าคุณลุงพกอะไรมาด้วยในถุงนะครับแกก็บอกเนี่ยที่ที่ลุงไปซื้อมันมีบ้านอยู่หลังนึงแล้วแบบเออก่อนจะทุบทิ้งเนี่ยมันแกไปเดินดูในบ้านนะครับแล้วมันก็มีไอ้พวกเนี่ยที่มันแบบใช้ได้แล้วมันสวยดีแกก็เลยเก็บมาเนี่ยแกก็เปิดถุงให้ผมดูมันที่ผมเห็นนะพี่มันก็มีเชิงเทียนเก่าๆเป็นเชิงเทียนทองเหลืองอ่ะพี่แจ๊คเคยเห็นมั้ยเคยเห็นครับคือไม่ใช่เชิงเทียนแถววัดนะแต่มันจะเป็นเชิงเทียนแบบเหมือนในหนังดิสนีย์อ่ะที่มันเป็นสามงามอ่ะพี่แจ๊คอ๋อเชิงเทียนที่มันดูเป็นศิลปะใช่ใช่เป็นสีทองเหลืองครับแต่มันเป็นสนิมหมดละผมก็ไม่ได้สนใจคิดในใจอะไรว่าคนอะไรแบบเก็บเชิงเทียนมาสะสมใช่ไหมพี่ผมก็ไม่มีอะไรผมก็ให้แกเข้าไปคุยกับอาผมข้างในบ้านพอสักพักนึงแกก็กลับเหมือนเดิมครับแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกับคุณลุงกับคุณป้าสองคนนี้เลยพอเวลาผ่านไปผมจำได้ตอนนั้นผมน่าจะไปทำธุระอะไรสักอย่างเนี่ยพี่ในเมืองลำพูนนะครับซึ่งผมไปทำบุญในวัดซึ่งวัดเนี่ยมันอยู่กลางลำพูนเลยถ้าเป็นคนลำพูนน่าจะรู้จักแหละอยู่กลางลำพูนเลยแล้วในระหว่างที่ผมกำลังเดินเวียนรอบเขาเรียกว่ารอบอะไรรอบเจดีย์ผมก็ไปแบบเหมือนสะกิดใจเหมือนว่าเฮ้ยเราคุ้นหน้าคนนี้นะเนี่ยเป็นผู้หญิงใส่ชุดขาวผมก็เดินไปเหมือนว่าดูใกล้ๆใช่หรือเปล่าวะพอเดินใกล้ๆปุ๊บเฮ้ยมันใช่คือคนที่ผมไปเห็นน่ะก็คือคุณป้าสมพรที่มากับคุณลุงใช่ครับคือคุณป้าสมพรแกก็มาเดินมาทำบุญมาเวียนเทียนอะไรเนี่ยครับแกก็ดูแบบเหมือนแกเศร้าๆดูแกแบบซีดๆโรยๆอย่างพี่แจ๊คผมก็ถามว่าเป็นยังไงบ้างครับถามสาระทุกสุขดิบเหมือนว่าแบบคนเคยรู้จักกันนะเนาะก็เหมือนว่าแบบคุณลุงไปไหนไอ้ธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับแกก็ธุรกิจดีตอนนี้ก็กำลังสร้างโกดังอะไรก็ดีละเนี่ยแล้วผมก็เลยแบบเออแล้วคุณลุงไปไหนล่ะครับสักพักหนึ่งแกก็แบบเหมือนเราไปถามจี้ใจดำหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยพี่แจ๊คเหมือนแกสลดลงทันทีเลยอ่ะครับแล้วก็เหมือนประมาณว่าแบบแกก็บอกว่าเออตอนเนี้ยคุณลุงไม่ค่อยดีเท่าไหร่เออคุณลุงตอนนี้คุณลุงอยู่โรงพยาบาลสวนปรุงที่เชียงใหม่ผมขออธิบายก่อนนะครับว่าโรงพยาบาลสวนปรุงเนี่ยมันเป็นโรงพยาบาลเกี่ยวกับผู้ป่วยเป็นโรคประสาทเหมือนว่าเป็นจิตไม่สมบูรณ์ไม่สมประกอบอะไรพวกเนี้ยครับผมก็แปลกใจว่าเฮ้ยคนที่แบบอารมณ์ดีหัวเราะเฮฮามันจะเป็นอย่างนี้ได้เหรอมันไม่ใช่แล้วมั้งเนี่ยผมก็ถามไปต่อว่าคุณป้าแล้วคุณลุงไปทำดีท่าไหนถึงไปอยู่โรงพยาบาลสวนปรุงด้วยความที่แบบเราก็อยากรู้นะพี่แจ็คเนาะเราถามมาเปิดหัวเรื่องขนาดนี้แล้วเพราะว่ามันไม่ใช่โรงพยาบาลที่รักษาโรคปกติทั่วไปไงใช่ใช่ครับแล้วแบบคุณป้าเขาก็บอกว่าเนี่ยหลังจากวันนั้นจำได้ไหมวันที่กลับจากบ้านเราไปอะวันที่แบบมาเที่ยวหาแล้วก็พกอะไรมาด้วยที่ผมบอกพี่แจ็คไปอ่ะแกก็บอกว่าเออแกกลับบ้านไปปุ๊บที่ป้าเห็นว่าคุณลุงเอากลับไปด้วยมี3อย่างมีนาฬิกาแขวนโบราณนะพี่แจ็คเคยเห็นใช่ไหมที่มันเป็นลูกตุ้มแกว่งไปแกว่งมาเออแต่มันไม่ได้ใหญ่มากนะพี่คือแกก็บอกว่าแกก็เอาไปซ่อมร้านซ่อมอะไรแล้วแกก็ไปแขวนบนข้างตู้แล้วก็มีกล่องดนตรีกล่องหนึ่งพี่แจ็ครู้จักกล่องดนตรีเนาะที่มันหมุนแล้วมันจะดังกุ้งกิ้งกุ้งเคยรู้จักฮะรู้จักกล่องดนตรีเก่าๆกล่องแล้วที่เหมือนว่าลุงแกชอบที่สุดก็คือไอ้เชิงเทียนเนี่ยครับคือกล่องดนตรีไว้บนหลังตู้พี่แจ็คลองคิดภาพตามนะกล่องดนตรีไว้บนหลังตู้นาฬิกาแขวนไว้ซึ่งตอนนี้มันเดินแล้วนะครับแล้วก็มีเชิงเทียนป้าแกบอกว่าแรกๆมาคุณลุงแกก็ไม่มีปัญหาอะไรหรอกเหมือนแกชอบเชิงเทียนเนี่ยพี่และแกก็เอาเชิงเทียนมาขัดบัตโซ่พี่แจ็ครู้จักบัตโซ่ใช่ไหมครับที่เอาไปขัดหัวขัดหรือว่าขัดให้มันเงาขึ้นจากแบบป้าแกบอกว่าคุณลุงแกขัดเงาแวบเลยผมก็แบบอ๋อมันแปลกตรงไหนป้าแค่คนเอาอันนั้นมาขัดใช่ไหมหลังๆป้าก็บอกว่าเนี่ยหลังๆมาช่วงหลังลุงแกเริ่มแปลกๆไปคือปกติอะแกก็จะมาขัดตอนหัวค่ำแล้วก็วางขัดทุกวันนะพี่หลังๆปุ๊บ
แกเริ่มตื่นมาขัดดึกตีหนึ่งตีสองตีสามเนี่ยพี่มันผมฟังตรงนี้ปุ๊บผมขนลุกเลยแบบเฮ้ยมันไม่ใช่ละใช่ไหมพี่เราก็แบบเฮ้ยมันเป็นยังไงครับป้าลองเล่ารายละเอียดให้ฟังหน่อยป้าก็บอกว่าเนี่ยคุณลุงอ่ะมีครั้งหนึ่งที่แบบคุณลุงแกเอาตื่นมาตีสองครึ่งแล้วก็นั่งบนเก้าอี้หวายซึ่งผมขออธิบายจุดนี้ก่อนว่าคุณลุงแกเป็นคนอุตรดิตถ์แต่เวลาการที่จะมารับลำไยเนี่ยพี่คือจะต้องใช้เวลานานในการรับลำไยในแต่ละล็อตนะครับเลยทำให้ล้งหรือว่าอะไรเนี่ยต้องเช่าบ้านอยู่เพื่อรอลำไยนะครับซึ่งตอนนี้เราพูดถึงบ้านหลังนี้นะฮะคือคุณลุงแกป้าแกบอกว่าคุณลุงอ่ะชอบตีหนึ่งตีสองตีสามเนี่ยแกจะชอบมานั่งบนเก้าอี้หวายตัวนึงแล้วแกก็นั่งยองๆบนเก้าอี้หวายอ่ะพี่แล้วก็แบบนั่งขัดเชิงเทียนแล้วก็กอดแล้วก็ยิ้มเนี่ยแรกๆมาป้าแกก็แบบไม่สนใจอะไรก็เหมือนว่าเฮ้ยเราแกรักของแกหรือเปล่าเนี่ยพี่หลังๆมาคือผมก็ถามว่าป้าแล้วเหตุการณ์อะไรที่แบบป้าทำให้เอาลุงไปโรงพยาบาลสวนปุงซึ่งมันไม่ใช่เหตุเนี่ยแค่นี้ป้าแกก็บอกว่ามีครั้งนึงที่แบบป้าตกใจมากเลยตอนนั้นอ่ะป้ากีดลั่นบ้านเลยคือคุณลุงแกตื่นมาแล้วก็ทำเสียงแบบฮึอย่างนี้แล้วก็แบบไปนั่งบนเก้าอี้หวายพี่แจ็คลองคิดภาพตามนะครับนั่งยองๆบนเก้าอี้หวายเหมือนนั่งกอดเข่าอ่ะแล้วมือสองข้างอ่ะครับจับเชิงเทียนสองข้างนะครับแล้วก็เลียเชิงเทียนนะพี่แบบแอบอุ้ยหรอแอบเนี่ยพี่แล้วก็แบบเลียปุ๊บแล้วก็หัวเราะฮึแล้วก็เลียเนี่ยแล้วแบบป้าก็วิ่งออกไปข้างนอกอะครับเพื่อที่จะแบบเรียกลูกน้องออกมาจับลุงอะครับแล้วแบบป้าแกผมก็บอกว่าเฮ้ยป้ามันไม่ใช่เรื่องหรือเปล่าป้าเนี่ยป้าแกก็บอกว่าเนี่ยตอนเช้ามาลุงแกก็เป็นปกติเหมือนคนทั่วไปเลยพี่คือกลางวันเป็นอีกคนนึงกลางคืนเป็นอีกคนนึงคือกลางคืนเหมือนแกจะไม่รู้สึกตัวอะไรสักอย่างนี่แหละครับผมก็เลยบอกว่าป้าเหตุการณ์นี้ใช่ไหมที่แบบป้าทำให้พาคุณลุงไปโรงพยาบาลแกบอกว่าไม่ใช่มีหนักกว่านี้มีหนักกว่านี้เหรออ่าผมก็ถามว่าป้าล้อเล่นผมหรือเปล่าที่ผมมันหนักแล้วนะป้าบอกว่ามีคืนหนึ่งที่คุณลุงแกไม่นอนไม่นอนเลยเนี่ยครับแล้วประมาณตีสองตีสามนี่แหละป้าแกนอนแล้วได้ยินเสียงคำว่าลูกแล้วก็ได้ยินเสียงปักลูกปักลูกปักเนี่ยพี่พอแกเดินไปดูที่ปกติที่คุณลุงจะขัดเชิงเทียนนะครับคือคุณลุงแกพี่แจ็คคิดภาพตามนะคือมันจะเป็นนาฬิกาแขวนอยู่ไม่สูงมากนะครับเว้ยมือคุณลุงยืนอยู่หน้านาฬิกาเลยครับมือซ้ายแกถือกล่องดนตรีมือซ้ายมือขวาแกถือเชิงเทียนครับแล้วพอเวลาลูกตุ้มนาฬิกามันแกว่งไปทางซ้ายอ่ะพี่ไม่ดังแก๊กใช่ไหมแกก็จะเอาหัวโขกนาฬิกาทีปักแล้วก็บอกลูกพอมันแกว่งมาทางขวาทีปักแกก็โขกอีกทีนึงปักลูกไงพี่แล้วแกก็ทำเนี่ยปักลูกปักดูปักลูกเนี่ยพี่ไปเรื่อยๆจนแบบหัวแกแดงหมดแล้วป้าแกไม่ไหวแล้วอ่ะป้าแกก็เลยแบบเฮ้ยไม่ได้ละถ้าพรุ่งนี้เช้าอ่ะแค่แกตื่นมาคือเหมือนแกก็เป็นอีกคนนึงเลยแกก็บอกว่าเนี่ยคุณไปเช็คดีไหมคุณไปอยู่นั่นให้เขาเช็คว่าคุณเป็นอะไรดีไหมแกก็เออไปก็ได้พอแกเหมือนแกไม่รู้ตัวพอแกไปอุ้ยอะไรพี่แจ็คเสียงอะไรวะไอวี่ใช่ไหมเสียงดังปึ้งเมื่อกี้ได้ยินไหมไม่ได้ยินพี่ผมตกใจพี่แจ็คเนี่ยผมมันได้ยินเสียงดังปึ้งแต่มันดังมาจากไหนก็ไม่รู้คือไม่ใช่ห้องเนี้ยครับโอเคต่อเลยเนาะพี่ต่อใจเย็นๆนะพี่โอเคผมต้องบอกตัวเองแล้วตอนนี้ผมต้องคือมันฟังเรื่องผีเรื่องหลอนมาหลายเรื่องติดแล้วไงมันเริ่มหลอนตัวเองแล้วผมเนี่ยเอาต่อหน่อยครับผมถึงเนี่ยผมลืมอีกแล้วตอนที่คุณป้าคุณลุงไปโรงพยาบาลต้องส่งคุณลุงไปโรงพยาบาลละซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมอยู่วัดกับคุณป้าใช่ไหมครับผมก็บอกคุณป้าว่าด้วยความที่แบบเราอยากรู้อยากเห็นนะพี่ผมก็บอกป้าผมขอไปบ้านป้าได้ไหมผมอยากเห็นป้าก็คิดอยู่พักหนึ่งไงพี่แล้วก็บอกโอเคไปได้ผมก็นั่งรถมอไซค์ของผมเนี่ยที่ผมขี่ไปเนี่ยตามรถเก่งป้าแกไปพอไปถึงบ้านตอนนั้นเนี่ยพี่บ้านแกก็เป็นบ้านธรรมดาเล็กๆอะครับพอไปถึงที่แกวางของปุ๊บโอ้โหพี่เชิงเทียนมันเงาแวบจริงๆอะแต่มันเป็นแบบจากวันนั้นมันเป็นเชิงเทียนทองเหลืองมีสนิมนิดๆเก่าๆอ่ะวันนี้มันเงาแบบเงาวิ้งเลยพี่แต่มันก็ยังมีแบบ
รอยสนิมกัดลึกอยู่ก็ยังมีเป็นบางจุดเนี่ยครับแล้วผมก็เห็นนาฬิกาเจ้ากรรมมันก็ยังแบบก็ยังเดินก้องเก้งก้องเก้งอยู่บนหลังตู้ปุ๊บผมเห็นกล่องดนตรีซึ่งแบบผมเห็นกล่องดนตรีแว็บแรกปุ๊บเฮ้ยทำไมมันคุ้นจังเลยวะคือแบบเฮ้ยมันคุ้นจริงๆพี่มันคุ้นแต่เราคิดไม่ออกว่ามันมาจากไหนพี่จะเข้าใจไหมเออเราก็เลยแบบอ่ะโอเคผมเห็นละเดี๋ยวผมก็ขอตัวกลับก่อนแล้วป้าก่อนผมจะกลับเนี่ยป้าเขาก็บอกว่าเฮ้ยน้องเคคุณผมชื่อคุณนะแบบเฮ้ยคุณแบบวันพรุ่งนี้อ่ะป้าจะไปเยี่ยมคุณลุงที่โรงพยาบาลไปด้วยกันไหมคือด้วยความที่แบบเราเคยรู้จักกันมาก่อนแล้วป้าแกก็ไม่อยากไปคนเดียวเนี่ยและด้วยความที่เราว่างด้วยเราก็ไปพอไปถึงปุ๊บพี่ผมเห็นสภาพลุงปุ๊บลุงแกยิ้มแย้มนะครับพี่แต่จากตอนแรกอ่ะคุณลุงเป็นคนสูงประมาณ170นิดๆแต่เป็นคนท้วมๆหน่อยครับพี่แจ๊คตอนนี้คือแบบเหมือนแกผอมอ่ะผอมเลยนะผอมแล้วก็แบบเหลือแต่หัวตาโหลๆหน่อยครับแล้วแกก็หัวเราะมาฮิฮิฮิแบบเอ้ยเป็นไงมาเยี่ยมเหรอเนี่ยแล้วก็ไปคุยกับหมอป้าก็แบบป้าก็ไปคุยกับหมอแล้วก็มาแอบฟังหมอก็บอกว่าเออคุณลุงไม่ได้เป็นอะไรนะเนี่ยคุณลุงไม่ได้เป็นอะไรเช็คอะไรเขาแบบก็แบบอุ้ยไฟมาแล้วพี่โอเคโอ้ดีใจด้วยไฟมาแล้วแบบเสียงแอร์รบกวนไหมเนี่ยแบบไม่เลยฮะโอเคเลยแล้วก็ด้วยความที่แบบเราอ่ะหมอคุณหมอก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะให้ลุงกลับบ้านแล้วนะพรุ่งนี้มารับคุณลุงด้วยแล้วคุณแล้วแบบหมอก็จะจ่ายยาให้คุณลุงไปกินบ้านเฮามันไม่มีอะไรมากคุณลุงไม่ได้เป็นอะไรป้าก็ดีใจแบบคุณลุงก็ยิ้มจะได้กลับบ้านแล้วเนี่ยพี่พอทุกคนกลับบ้านเสร็จปุ๊บผมก็ไม่ได้ติดต่อกับป้ากับลุงเลยนะครับอีก2อาทิตย์ครึ่งกับ3อาทิตย์อ่ะแล้ววันนั้นผมก็ทำงานอยู่บ้านปกตินะครับผมเกือบลืมทุกอย่างไปหมดละครับแล้วก็มีรถเก่งคันนี้แหละสีแดงเหมือนเดิมขับมาแต่วันนี้คนที่ลงรถมาเป็นคุณป้าคนเดียวผมก็เดินไปหาคุณป้าแล้วก็แบบป้าสวัสดีครับแบบคุณลุงอยู่ไหนเงี้ยมาอาหารหรอพอแบบผมกำลังพักผมอยู่ไม่ได้ทำอะไรเลยพี่แบบป้าแกแบบพุ่งมากอดผมอะแล้วก็แบบร้องไห้แบบเฮ้ยแบบร้องไห้ร้องห่มพูดไม่รู้เรื่องไงพี่ผมก็บอกป้าใจเย็นๆป้าใจเย็นแล้วบอกว่าลุงไปไหนครับจะเป็นไรแล้วก็บอกลุงเสียแล้วนะนี่ผมก็งงเฮ้ยป้าล้อเล่นผมหรือเปล่าเนี่ยวันนั้นหมอยังบอกว่าลุงดีๆอยู่แกบอกว่าตั้งแต่คืนแรกเลยที่แกกลับจากโรงพยาบาลประสาทครับแค่กลับมาบ้านปุ๊บแกเหมือนเดิมเลยพี่กลับมาเป็นเหมือนเดิมคือตอนอยู่โรงพยาบาลไม่เป็นอะไรไม่เป็นครับแกกลับมาเป็นตอนอยู่บ้านครับแกบอกว่าคืนนั้นหนักเลยคือแบบตีสองตีสามเนี่ยแกจะกลับมาแบบแกนั่งถือเชิงเทียนปุ๊บแกลุกขึ้นไปอยู่บนนาฬิกาที่หน้านาฬิกาแล้วหัวหกปุ๊บแล้วแบบสุดท้ายจนป้าแกไม่ไหวอะครับป้าแกก็เลยเอายานอนหลับให้ลุงแกกินเพื่อที่แบบเอ้ยจะได้หลับไปให้มันพ้นคืนไปเนี่ยแล้วแบบในระหว่างที่ผมไม่รู้นะเพราะผมไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์ผมไม่รู้ว่ามันเป็นเหตุการณ์จริงหรือเท็จ 100% นะครับด้วยความที่แบบผมก็ถามว่าป้าทำไงครับป้าบอกว่าในระหว่างที่ลุงหลับอ่ะแกก็เอาแบบเชือกปั่นแบบสีขาวๆครับพี่แจ็คไม่ได้เส้นใหญ่มากมัดลุงแกติดกับที่นอนเพื่อที่แบบจะกันลุงแกเดินออกไปข้างนอกแล้วป้าแกก็นอนหลับเพราะว่าลุงแกหลับก่อนแล้วไงครับพอเวลาตี 2 เนี่ยแกก็ได้ยินเสียงเหมือนเดิมพี่แบบลูกแต่วันนี้ได้ยินเสียงแปลกๆใหม่ก็คือแบบเสียงฟุดฟัดแต่พี่แบบฟัดฟุดฟัดเนี่ยประมาณเนี่ยแล้วแบบแกก็เดินออกไปดูข้างนอกเพราะว่าแบบมองไปที่เตียงคุณลุงไม่นอนอยู่เตียงแล้วอ่ะเออแกก็เดินออกไปข้างนอกพี่พี่แจ๊คเอ้ยป้าแกบอกว่าคุณลุงอ่ะเอาเชือกป่านอ่ะที่แกแบบที่แกมัดไว้อ่ะเอาไปเกี่ยวกับพัดลมเพดานแล้วก็แขวนคอแล้วก็แบบคอก็แบบพับแต่ก็ยังไม่ตาย 100% นะพี่เหมือนแบบกำลังอกเนี่ยแล้วก็แบบพูดว่าลูกเนี่ยพี่แล้วแบบแกก็พี่ผมก็ถามว่าพี่ป้าครับแล้วทำไมป้าไม่เอาของพวกเนี่ยป้ารู้ว่ามันเป็นอย่างนี้ป้าไม่เอาไปคืนเหรอใช่ผมก็เลยบอกว่าเนี่ยป้าเอาไปคืนแล้วเพราะว่าป้าเคยทักว่าแบบเอาของเขามาเขาหวงนะป้าก็ไปคืนพอไปคืนปุ๊บคุณลุงก็เป็นแบบโกรธเป็นฟืนเป็นไฟทําร้ายข้าวของไงพี่แล้วก็ทะเลาะกันป้าเคยเอาออกไปไว้ทั้งแบบเอาไปคืนที่เก่าที่เคยเอามาปุ๊บใช่มั้ยก็กลับมาอยู่บ้านเหมือนเดิมพอแกเอาไปไว้วัดอีกคุณลุงแกก็ไปตามมันกลับมาเหมือนเดิมอีกพี่ทั้ง3วันอ่ะ
ผมก็แบบอะไรนักหนาครับทงแกก็บอกว่าเนี่ยคุณลุงก็แขวนคออยู่นั้นแล้วคือในมือแกอ่ะในมือซ้ายแกแกถือกล่องดนตรีอยู่โอ้ยแล้วคือกล่องดนตรีอ่ะพี่แจ็คคือทุกคนไม่รู้เพราะไม่เคยได้เล่นไงแกบอกว่ากล่องดนตรีข้างล่างกล่องอ่ะมันจะมีเหมือนลิ้นชักเล็กๆอยู่ครับครับแล้วคือลิ้นชักมันเปิดออกทีแล้วมันมีรูปข้างในใบหนึ่งผมก็ไม่ได้ถามต่อว่ารูปอะไรผมก็เลยบอกว่าป้าไหนๆก็ไหนๆผมขอไปดูที่ที่ป้าซื้อหน่อยครับโอเคนะพี่อันนี้ผมจะค่อยๆเล่านะพี่แจ็คตั้งใจฟังดีๆนะครับครับผมก็อีกวันหนึ่งมาผมก็นั่งรถไปกับคุณป้าคุณป้าก็บอกว่าเดี๋ยวพาไปดูที่ที่เป็นโกดังตอนนี้ซึ่งเขาก็กำลังก่อสร้างอยู่แล้วแบบเกือบเสร็จ 100% ละป้าแกบอกว่าเนี่ยที่มาหาเนี่ยคือแกจะมาเอาของมาไว้ที่โกดังแล้วก็แกก็จะกลับอุตรดิตถ์ละแกจะให้ลูกน้องแกดูลำไยต่อแกจะไม่อยู่ละผมก็ขับไปเรื่อยๆพี่ตั้งแต่ขับเข้าตัวจังหวัดลำพูนไปคนผมลุกเรียวตลอดเลยพี่ยิ่งแบบยิ่งขับไปพี่ถ้ามันยิ่งคุ้นทางไปเรื่อยๆอ่ะมันจะไปไหนวะเนี่ยผมไม่คิดในใจว่าแบบอย่านะมึงเอ้ยอย่านะโทษนะพี่แบบอย่านะเว้ยแบบป้าแกขับไปเรื่อยๆพี่แล้วก่อนจะถึงโกดังแกมันจะมีแยกซ้ายกับแยกขวาซึ่งสองทางเนี่ยผมคุ้นมากพี่ผมบอกในใจว่าป้าเลี้ยวซ้ายเถอะป้าเลี้ยวซ้ายเถอะป้าแกหักขวาพี่คือป้ากำลังไปตามทางที่เราคิดว่าอย่าไปทางนี้นะอย่าไปใช่พี่อย่าไปผมแกป้าแกหักขวาปุ๊บพอขับไปได้สักพักนึงพี่ผมก็คิดในใจโอ้อย่าให้เป็นเหมือนที่กูคิดเลยพี่ป้าแกจอดรถพี่ว่าแกจอดที่ไหนไม่รู้อ่ะจอดโกดังพี่แล้วพี่รู้ไหมว่าก่อนที่จะเป็นโกดังเป็นอะไรไม่รู้พี่แจ็คจำเรื่องที่เก่าได้ไหมบ้านพี่เบลบ้านพี่เบลจะเป็นบ้านหลังเล็กๆใช่ไหมแล้วก็ต้นลำไยอีก40ประมาณ35 40ต้นใช่ไหมครับครับตอนนี้มันโล่งเปลี่ยนมันกลายเป็นโกดังพี่เฮ้ยเหมือนคือป้ากับลุงอ่ะแกไปซื้อบ้านพี่เบลแล้วก็มาทำพี่แจ็คยังไม่จบนะผมเดินลงประตูก้าวแรกผมขนลุกแบบลุกเลยพี่แบบผมพูดไม่ออกเลยอ่ะเพราะว่าพี่เบลผมก็รู้จักครับใช่ไหมพี่ผมเห็นศพพี่เบลมันอยู่ตรงไหนผมจำได้ซึ่งปัจจุบันไอ้ต้นลำไยต้นที่พี่เบลกับพี่นิดแขวนคอตายมันอยู่สุดโกดังดิและบ้านที่เขาทุบไปมันคือบ้านพี่เบลกล่องดนตรีเป็นกล่องดนตรีของพี่เบลเองเชิงเทียนที่คุณลุงเอาไปขัดเป็นเชิงเทียนที่เขาเอาไว้บนที่มันเป็นรูปศพของพี่เบลกับพี่นิดอะแต่ตอนนี้รูปศพพี่เบลกับพี่นิดแกไม่อยู่แกไปอยู่ในที่โกดแล้วไงก็เหลือแต่เชิงเทียนใช่ไหมนาฬิกาก็เป็นนาฬิกาเก่าผมก็ถามป้าแกว่าป้าตอนนี้ผมยังไม่ได้เล่าอะไรให้ป้าแกฟังผมก็ถามว่าป้าผมขอดูรูปที่คุณลุงแบบในกล่องดนตรีได้ไหมอย่าป้าแกก็บอกว่าเออได้แกผมไม่คิดเลยนะพี่ว่าแบบแกเดินไปหลังรถลงรถไปเดินไปเปิดกระโปรงหลังรถแกพี่แกพกมาทั้งหมดเลยพี่ทั้งเชิงเทียนทั้งนาฬิกาทั้งกล่องดนตรีแกเปิดกล่องดนตรีดูพี่มันเป็นรูปใบเล็กๆพี่แจ็คมันเป็นรูปอะไรพี่เบลมันเป็นรูปอัลตราซาวด์พี่เป็นฮะเป็นรูปอัลตราซาวด์มันเป็นรูปอัลตราซาวด์ของเด็กน้อยอ่ะพี่รูปพินิจอ่ะพี่แจ็คจำได้ไหมจำได้ที่พี่เบลกับพินิจแกเสียลูกไปสองคนจำได้พี่มันแปลกใจไหมที่คุณลุงเอาหัวไปคอกับนาฬิกาแล้วก็ถือกล่องดนตรีแล้วก็บอกลูกเนี่ยโอ้โคตรน่ากลัวเลยอ่ะคือคุณผู้ฟังอย่างนี้ก่อนคือคุณผู้ฟังหลายท่านอาจจะไม่ได้ฟังแบบต่อเนื่องมาคือเดี๋ยวฟังเรื่องนี้จบนะคุณผู้ฟังไปหาฟังเรื่องย้อนหลังของคุณเคชื่อเรื่องว่าที่เก่าคุณผู้ฟังจะถึงบางอ้อทันทีเรื่องนั้นก็โคตรผีโคตรน่ากลัวนะฮะเดี๋ยวเราคุยกันตรงนี้ก่อนนะถ้าฟังเรื่องนี้จบแล้วงงกลับไปย้อนฟังเรื่องของคุณเคที่เคยมาเล่าเนี่ยเรื่องที่เก่านะครับแล้วคุณผู้ฟังถึงบางอ้อทันทีเหมือนผมตอนนี้ขนลุกแบบ อะไรวะเนี่ยตั้งแต่นั้นมานะครับก็แบบเอาของไปคืนแกไม่ได้เอาทิ้งนะพี่แกก็เอาแบบเอานาฬิกาเอากล่องดนตรีกับเอาเชิงเทียนแกก็เอาไปไว้ข้างหลังผมก็บอกผมก็เล่าประวัติทุกอย่างให้แกฟังนะและแกก็
ให้ลูกน้องอยู่เหมือนเดิมแกก็กลับอุตรดิตถ์ไปซึ่งพี่แจ็คเรื่องนี้มันผมเลยตั้งชื่อเรื่องว่ามันบังเอิญ นะโอ้มันจะบอกว่าบังเอิญมันก็พูดยากแล้วคุณเคทมันจะบังเอิญก็ได้ไงหรือเฮ้ยมันพีคตรงที่ลุงก็ไปผูกคอตายอะ่ะคือต้องหมดทั้งหมดเลยต้องถามก่อนว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคุณลุงผมไม่ทราบครับเพราะว่าผมฟังคุณป้าแกเล่ามาเพราะว่าผมมีส่วนร่วมแค่นั่งรถไปกับคุณป้าไปดูสถานที่ซึ่งถ้าคนอื่นที่เป็นคนนอกเหตุการณ์เนี่ยถ้าไม่รู้ภาษาประสีภาษากับเรื่องพินิจกับพี่เบลเนี่ยแกจะไม่รู้เลยว่ากล่องดนตรีคืออะไรแกจะไม่รู้เลยว่ารูปอัลตราซาวด์ที่อยู่ในกล่องดนตรีคืออะไรแต่ด้วยความที่เรารู้ไงพี่ขนแบบลุกแบบปื๊ดแบบโอ้เรื่องทั้งหมดของวันนี้ก็มีประมาณนี้แหละพี่โอ้ยโคตรน่ากลัวเลยคือมันมาพีคในพีคก็คือตอนที่มารู้ทีหลังว่าคุณลุงคุณป้าเนี่ยไปซื้อตรงที่เป็นบ้านของพี่เบลใช่ครับแล้วก็รื้อบ้านหลังนั้นทิ้งทำเป็นโกดังขึ้นมาเก็บของแต่ของที่อยู่ในบ้านน่ะคุณลุงเอามาเก็บไว้เพราะมันเป็นของเก่าใช่ฮะโอ้ยไม่ต้องสรุปอะไรแล้วครับเรื่องนี้คุณผู้ฟังครับฟังแล้วจบในตัวโคตรพีคโคตรน่ากลัวอย่างที่ผมบอกว่าคือผมแบบผู้ฟังที่ไม่เคยฟังเรื่องเก่าเนี่ยอาจจะงงๆหน่อยแต่ว่าแบบถ้าเป็นผู้ฟังที่ติดตามที่ผมเล่ามาเนี่ยเขาจะสรุปได้เลยว่าแบบมันคืออะไรอย่างพี่แจ็คเนี่ยโอเคนะครับพอนึกภาพณตอนนั้นที่คุณเคเล่าที่ทั้งคู่ไปผูกคอตายที่เดียวกันน่ะใช่ต้นลำไยต้นเดียวกันกิ่งเดียวกันเป๊ะเลยพี่แล้วลุงเลยมาผูกคอตายอีกอ่ะใช่ครับเฮ้ยอะไรนักหนาในคืนนี้เนี่ยโอ้อ้าวโอเคคุณเคครับสนุกตื่นเต้นลุ้นระทึกเหมือนเดิมขอบคุณมากมากคุณเคที่วันนี้อยู่ดึกแล้วก็มาสร้างความตื่นเต้นให้พวกเราได้ฟังไม่รู้จะพูดอะไรแล้วฮะคืนนี้แต่ยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ยังมีอีก2เรื่องนะฮะครับพี่แจ๊คนานๆทีแล้วพี่เนาะโอ้นะครับก็อย่างที่บอกสัปดาห์นี้เราเจอแค่วันเดียวนะครับก็เลยจัดหนักจัดเต็มกันหน่อยแล้วก็สมกับที่รอคอยวันนี้หนักเต็มจริงๆครับผมเองฟังวันนี้ยังรู้สึกเครียดเลยแบบโหเฮ้ยเครียดว่ะเออมันน่ากลัวมันตื่นเต้นมันระทึกทุกเรื่องเลยอ่ะครับพี่นะฮะได้เลยฮะคุณเคขอบคุณมากๆนะคุณเคนะครับครับผมขอบพระคุณครับครับพักผ่อนบ้างนะพี่เช่นเดียวกันคุณเคดูแลรักษาสุขภาพด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ